Traffic Channel TV Online ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแข่งประเภทแบบเย่าแบบเยือนนะครับทั้งหมด48ทีมมีเด็ก 1,200 กว่าคนนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นคือก็สนุกสนานนะครับมีกิจกรรมมีถ้วยมีเหรียญอะไรนะครับก็ถือว่าแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กที่เข้ามาในการแข่งขันนะครับอย่างที่ชี้แจงไปคือ48ทีมก็ประมาณ 1,000 กว่าคน 1,200 คนนะครับแต่ว่าจากการที่เรามีโค้ชมาจากสเปนนะครับคือเขาอยู่ดิวิชั่น5ที่สเปนนะครับก็ได้รับฟีดแบคเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วมีเกินหลัก10ได้เลยนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ทุนทั้งการศึกษาแล้วก็การกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับที่จะไปต่อแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่แค่สเปนนะครับอาจจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาหรืออาจจะเป็นที่อังกฤษก็ได้นะครับทีนี้โอเคก็อาจจะไม่เต็มร้อยครับในวันนี้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ที่ขาหนีบก็พยายามเต็มที่แล้วครับก็วันนี้ก็แค่ที่2ไม่เป็นไรครับสุดๆแล้ววันนี้ครับรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ว่าเนี่ยได้โควต้าเนี่ยไปศึกษาและไปเรียนรู้เรื่องของฟุตบอลต้องบอกก่อนอย่างแรกคือพี่เคนเสนอตอนแรกนะครับอเมริกาให้เลยตอนแรกก็ไม่ได้มีเผื่อใจไปยุโรปเลยแต่พอมีลาสต์มินิทมาครับว่าเป็นสนใจผมโคตรซาบซึ้งเลยครับแบบโคตรมากเลยสุดยอดเลยครับครับไม่คิดว่าจะได้ทุนจริงๆครับคิดว่าในการได้รับทุนครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกการที่ว่าจะได้ไปสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะพัฒนาตัวเองได้มากแน่นอนครับหนึ่งคือไปได้ระบบเขาด้วยระบบไทยยังไม่ค่อยดีถ้าพูดในระดับสูงแล้วก็สองคือโภชนาการของที่ไทยผมว่ากับยุโรปมันต่างกันเยอะแล้วก็3พวกเรื่องบอดี้เวทหรือว่าฟิสิกอลร่างกายต่างกันคือมันต่างกันเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมอายุเท่ากันถึงความหนาความสูงถึงต่างกันเยอะขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงได้ไปบอลโลกทำไมไทยถึงไม่ได้ไปผมอยากไปเรียนรู้ตรงนี้ครับ Traffic Channel TV Online